ดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะที่ท่านพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดชัยนาทช่วงบ่ายวันนี้ค่ะพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้เวลา 12:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะจะออกเดินทางจากสนามเฮลิคอปเตอร์กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์หรือว่าร.1001 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพมหานครเพื่อไปราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและก็จังหวัดชัยนาทจากนั้นนะคะเวลา 12:55 น.นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำก่อนจะพบปะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและลงเรือเพื่อเยี่ยมประชาชนด้วยโดยนายกรัฐมนตรีจะมอบถุงยังชีพณวัดโบสถ์ล่างอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 15:30 น.นายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและปัญหาอุทกภัยณห้องประชุมชั้น2สำนักงานชลประทานที่12ตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเวลา 16:30 นายกรัฐมนตรีสำรวจสถานการณ์น้ำบริเวณสันเขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทและเวลา 17:50 นะคะท่านก็จะเดินทางถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ร.1001 รอ.เขตพญาไทกรุงเทพมหานครสำหรับช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและให้โอวาทแก่เยาวชนผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนในพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล